บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจโทกิจชนจันยรมรองผู้กำกับปราบปรามสน.ท่าข้ามที่วัดยางสุทธารามย่านบางกอกน้อยซึ่งเสียชีวิตจากการเข้าระงับเหตุชายอาการคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนัดจนเสียชีวิตบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งมีครอบครัวพี่น้องญาติผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานร่วมในพิธีจำนวนมากโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพขณะที่ร้อยตำรวจโทวรรณรัตน์จันยรมรองสารวัตรสอบสวนสภ.สำโรงใต้บุตรชายได้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งนำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของพันตำรวจโทกิจชนจำนวน 4,577,210 บาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนให้6ขั้นขอพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ